สวัสดีครับทุกคนมีกับดักพร้อมกันหมดแล้วใช่ไหมครับยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปทดลองพร้อมๆกันเลยนะครับตามผมมาเลยนะครับไปลุยครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนมะม่วงนะครับจะแถวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเจ้ารูปแบบกับดักแบบนี้นะครับมันจะสามารถล่อแมลงวันทองได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆนะครับสอบถามกันมาเยอะๆนะครับก็คือต้นทุนเนี่ยของยาฆ่าแมลงที่เราใช้ในการกำจัดแมลงวันทองเนี่ยแพงไหมเออดังนั้นเรามาคิดคำนวณกันดูนะครับเวลาที่เราใช้ผสมเนี่ยคือใช้แซนไฟนะครับเหยื่อโปรตีน200 ซีซี เนี่ยก็มูลค่าประมาณ100บาทนะครับเพราะว่าตัวเหยื่อโปรตีนเนี่ยถ้าราคาที่แพงที่สุดที่ผมขายเนี่ยขวดละ500แต่ว่ามี1ลิตรนะครับเราแบ่งออกมา200ซีซีก็คือ100บาทนะครับอย่างที่2ที่เราใช้คือน้ำ5ลิตรก็ผมให้5บาทเนาะอย่างที่3ก็คือยาชื่อว่ามาลาไทออนนะครับราคาที่ขายทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ขวด1ลิตร400บาทนะครับเราใช้แค่10ซีซีก็คือ4บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเอามาผสมกันแล้วนะครับมันจะได้สารละลาย 5,200 ซีซีต้นทุนเนี่ย109บาทหารออกมาแล้วเนี่ยซีซีละ2สตังค์โอ้น้อยมากเลยนะแล้วเราใช้เท่าไหร่นี่เห็นไหมครับเราเอามาเทใส่กับดักนะครับแบบนี้เทใส่ถ้วยใส่สำลีอย่างนี้นะครับ40ซีซีไอ้1ถ้วยเนี้ยต้นทุนมันอยู่ที่80สตังค์ถูกมากเลยนะ80สตังค์เนี่ยไม่ถึง1บาทนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้กับดักแบบเนี้ยติดกับดักแบบนี้ประมาณ50อันนะครับต่อพื้นที่1ไร่นะครับแล้วก็ใช้1อาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันก็อยู่ที่50บาทต่อ1ไร่นะครับต่อ1อาทิตย์นี่คือต้นทุนของเจ้าตัวเหยื่อแล้วก็ตัวยาฆ่าแมลงที่ใช้ในการกำจัดแมลงวันทองนะครับแต่ว่ามันจะแพงมากเลยถ้ามันล่อแมลงวันทองไม่ได้นะครับแต่ในทางกลับกันมันจะโคตรถูกเลยถ้ามันล่อแมลงวันทองได้นะครับทีนี้เราลองมาดูผลกันนะครับว่ามันจะได้เป็นยังไงดูพร้อมๆกันเลยนะครับลุยเราก็ใส่ไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับทีนี้เห็นชัดกันหรือยังครับว่าการใช้กับดักแมลงวันทองแบบชนิดนี้นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับผมว่านะครับได้ผลดีมากมีการดึงดูดแมลงวันทองมากินเหยื่อโปรตีนนะครับค่อนข้างดีเลยนะฮะเนี่ยใครๆสนใจก็ลองไปทำตามดูได้นะครับต้นทุนค่ายาเนี่ยผมถือว่าถูกมากเลยนะครับในถ้วยเนี้ยต้นทุนมันอยู่ที่80สตังค์แค่นั้นเองฮะต่อสัปดาห์นะเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยทีนี้เพื่อนๆคงได้เห็นไปพร้อมๆกันแล้วใช่ไหมครับว่ากับดักชนิดที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้เราได้ใช้นั้นน่ะมันได้ผลดีจริงๆนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรนะครับหรือว่าจะดูในคลิป YouTube ช่องผมนี่ก็ได้นะครับขอบคุณที่รับชมในคลิปนี้นะครับมีอะไรสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ